ศรีสุวรรณปลุกปปช.ร้องสอบในอำเภอป่าติ้วผอ.สำนักพุทธจังหวัดยโสธรศรีสุวรรณบุกปปช.ร้องสอบนายอำเภอป่าติ้วและผอ.สำนักพุทธจังหวัดยโสธรปฏิบัติหน้าที่มิชอบปล่อยให้หมอปลาและพวกจับจ้วงหลวงปู่แสงกรณีมีส่วนร่วมกับหมอปลาและพวกรวมถึงสื่อมวลชนในการไปจับจ้วงและข่มขืนใจหลวงปู่แสงให้รับสารภาพว่าจับเนื้อต้องตัวหญิงสาวที่ใช้วิธีล่อให้กระทำความผิดอันเป็นวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผอ.สำนักพุทธจังหวัดยโสธรและนายอำเภอป่าติ้วเป็นเจ้าหน้าที่รัฐชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองกลับมิได้ห้ามปรามตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใดจนกระทั่งกลายเป็นกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากถึงความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอยู่ในขณะนี้โดยมีนายปกครองสุวรรณดาราผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าวหนึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เป็นผู้รับเรื่องโดยนายศรีสุวรรณย้ำว่าการกระทำของหมอปรามีความผิดอยู่แล้วในการไปบุกสำนักสงฆ์ทั้งเรื่องกฎหมายอาญาซึ่งทางกลุ่มหมอปราก็ไปข่มขู่หลวงปู่แสงนอกจากนั้นยังมีความผิดในเรื่องของคณะสงฆ์ที่ไปกระทำการให้แตกแยกในคณะสงฆ์รวมถึงเรื่องการทำคลิปวิดีโอในการกล่าวหาหลวงปู่แสงและยกพวกกันไปเกิน5คนในฐานอ้างยี่ซ่องโจรจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งถือเป็นกรรมหนักขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ